อื่นก่อนก็แล้วกันคุณบรรจงเดี๋ยวผมไปพระก่อนแล้วกันนะที่จังหวัดตากนะพระเมานะครับจับสึกก็ไม่ยอมไปไหนบอกว่าเนี่ยขออยู่กุฏิเนี่ยอยากจะกินเหล้าใครจะทำอะไรได้เดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศหน่อยพระธงชัยไม่ใช่พระแล้วพระก็เรียกว่าพระธงชัยก็แล้วกันยังไม่ยอมไม่เรียกพระธงชัยอีกไม่ยอมไม่ยอมแล้วหมดแล้วไงได้ด่าว่าไงหมดแล้วไงแล้วเพราะฉันก็ไม่มีที่ไปอ่ะคืออย่างนี้คือว่าเขาไม่อนุญาตให้เราอยู่เนาะแต่ไม่มีบ้านไม่มีที่ไม่มีที่จะอยู่พอไม่มีก็ต้องไปที่ศูนย์คนละที่พึ่งเป็นไรอันนี้เข้าใจเข้าใจก็ต้องไปไงเข้าใจปะเข้าใจไม่มีเจ้าวาดเขาไม่ต้องการให้อยู่ก็ไม่ว่าจบแล้วจะออกจากวัดเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้ว่ายังเคลียร์ของไม่หมดอ่ะ18ปีนะอยู่ในวัดนี้มาไม่ใช่มาย้ายอื่นย้ายมาหลายวัดแล้วย้ายมาหลายวัดแล้วแต่มากลับไปอยู่ตรงนี้ตอนไม่ดีไปกินเหล้าทำไมตอนบวชอ่ะก็มากินตอนนี้อ่ะตอนที่เขาโทษที่นี่ที่เขาโทษที่นี่เนี่ยคุณผู้ชมครับก็คือที่เห็นอยู่เนี่ยลุงคนนี้เนี่ยนะเขาเรียกว่าทิศธงชัยนะครับคือเขาจับสึกแล้วนะนี่แต่งกายอยู่ในชุดคฤหัสถ์ทีนี้เนี่ยพอสึกจากความเป็นพระก็ต้องไม่ต้องอยู่วัดแล้วแต่ว่าไม่รู้จะไปไหนไงก็ขออยู่ที่กุฏิเนี่ยนะครับเขาไล่ก็ไม่ไปสุดท้ายต้องตามตำรวจมานะครับตำรวจสายตรวจสภ.เมืองตากอำเภอเมืองจังหวัดตากนะได้รับแจ้งจากคณะกรรมการวัดลานขวัญอยู่ที่ตำบลวังหินอำเภอเมืองจังหวัดตากให้มาช่วยเจรจาให้นำตัวนายธงชัยเครือเกิดอายุ66ปีซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นพระนะเคยบวชมาแล้ว18ปีย้ายมาหลายวัดครับจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยมาอยู่ที่วัดลานขวัญมานานประมาณครึ่งปีแต่มีพฤติกรรมก็คือชอบแอบกินเหล้าจนเป็นที่เอื้อมระอาของเจ้าอาวาสก่อนหน้านี้ก็เคยตักเตือนก็ไม่ฟังนะครับสุดท้ายก็เลยสึกให้สึกเลยนะฮะให้สึกจากความเป็นพระทีนี้พอสึกมาเป็นคฤหัสถ์เนี่ยไม่มีที่ไปนะครับบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดยังอยู่ที่วัดเนี่ยจะได้มีข้าวก้นบาตรกินแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ยังไม่ทิ้งพฤติกรรมเดิมครับเอาซื้อเหล้าเนี่ยมากินอยู่ในวัดเนี่ยพอเมาได้ที่ก็โวยวายเสียงดังพอคณะกรรมการวัดไปตักเตือนก็โวยวายทะเลาะวิวาทเป็นประจำนะครับสร้างความเสื่อมเสียเอือมระอาให้กับทางวัดสุดท้ายก็เลยให้ตำรวจเนี่ยไปเจรจาเพื่อให้นายธงชัยกลับไปภูมิลำเนาของตัวเองนะครับก็คือให้ออกจากวัดอ่ะจะไปไหนก็ไปออกจากวัดไปก่อนนะครับทีนี้เนี่ยเขาก็ไม่ยอมฮะเขาบอกว่าเนี่ยโอ้โหจะให้ออกตอนนี้เนี่ยจะไปอยู่ไหนขอเวลาหน่อยในการเก็บข้าวของเครื่องใช้ถามว่าจะใช้เวลากี่วันบอกขอเวลา7วันขอเวลา7วันนะครับสุดท้ายเนี่ยคุณผู้ชมฮะทางคณะกรรมการวัดประสานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตากให้มาช่วยดำเนินการในการติดต่อประสานญาตินำตัวไปพักรอในระหว่างดำเนินการแล้วค่อยให้ทางทิศธงชัยเนี่ยกลับมาเก็บข้าวของก็คือไม่ให้อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดอยู่ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวกินเหล้าเมาในวัดแล้วก็โวยวายทะเลาะกับพระในวัดอีกคือยังคิดว่าตัวเองเป็นพระอยู่ว่างั้นนะฮะยังอยากจะอยู่กุฏิของตัวเองทั้งๆที่ไม่ได้เป็นพระแล้วนะครับครับนี่